อะไรกันเนี่ยยายส้มจุกนี่นาเริ่มต้นกันด้วยคลิปน่ารักแบบว่าเด็กเขาอยู่ในโหมดอิ่มอุ่นก่อนนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เห็นส้มจุกมีนาดูดนมแม่แสนดีมานานมากแล้วจัดให้หน่อยวันนี้พี่ต้าจัดให้แล้วนะครับตามคำเรียกร้องส้มจุกมีนากำลังฟินอยู่กับการดูดนมแม่ครับดูคลิปแล้วอิ่มอุ่นเลยใช่ไหมล่ะครับหลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมของเด็กกับแม่นะครับนั่นก็คือการอาบน้ำครับวันนี้ดูวุ่นวายจังเลยเด็กไม่หยุดสนเลยสักนิดเดียวครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีบอลสีชมพูเป็นคู่ขาข้างกายครับใจนึงก็อยากอาบน้ำอีกใจนึงก็ยังอยากเล่นแม่แสนดีเดินไปเดินมาแม่แสนดีก็เลยเดินไปเดินมาไม่ดูลูกเลยสแตทสปอยลูกสาวเกินลูกฉันน่ารักว่างั้นเถอะพี่แอดจ๋าวันนี้ส้มจุกไม่เหงาค่ะขอจัดเต็มๆสักวันนะคะพี่แอดพี่แอดห้ามแซวจุกนะคะใครจะกล้าแซวมีนาอยู่ตลอดเวลาล่ะคะพี่แอดเนี่ยต้องหาจังหวะอยู่ตอนนี้เนี่ยเจอแล้วนะสงสารกะละมังของหนูจังพี่แอดส้มจุกเล่นแบบนี้ตลอดเลยนะไม่เคยพังเลยค่ะพี่กะละมังอ่ะทนมากๆเลยค่ะพี่แอดก็ถือซะว่าส้มจุกกำลังทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าค่ะแล้วก็วิธีทดสอบสินค้าของส้มจุกนะคะชัดเจนแน่นอนมากๆเลยค่ะไม่หลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนเลยค่ะพี่แอดนั่นสิคะเล่นแรงซะขนาดนั้นจบเรื่องอาบน้ำก็มาว่ากันด้วยเรื่องของการเล่นบอลสีชมพูกันต่อครับเละทั้งคู่เลยครับดูสภาพสิครับผมละเหนื่อยแทนลุงแทนกับพี่ต้ามากเลยครับเอาแรงคนมาจากไหนเนี่ยส้มจุกพี่แอดกำลังชมส้มจุกอยู่ใช่ไหมล่ะคะส้มจุกเป็นช้างนะพี่แอดพลังงานของส้มจุกนี่เยอะมากๆเลยค่ะถ้าหมดแรงก็หลับถ้าได้พักแล้วก็สนต่อชีวิตส้มจุกมีแค่นี้เองค่ะพี่แอดจ๋าเอาเถอะค่ะเอาให้หนูสบายใจThank you.
เรื่องซนยังไม่จบนะครับมาต่อกันด้วยเรื่องของสเต็ปเดิมๆนั่นก็คือช้างชุบแป้งทอดครับคลุกแล้วสีสันออกมาสวยเชียวน่ากินไหมครับทุกคนขยันคลุกเลือกเกินไม่น่ากินหรอกค่ะน่ารักมากกว่าThank you.
วันนี้โลกของมีนามีแต่เรื่องสนุกทั้งวันเลยครับหลายๆวันที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่ามีนากับแม่แสนดีของเธอมีเรื่องราวน่ารักมากมายหลายเรื่องเด็กมีนาก็ขยันอ้อนแม่เก่งมากๆเลยครับแต่วันนี้เรามาดูแม่สปอยลูกกันต่อดีกว่าครับจะบอกว่าแม่เนี่ยถูกลูกคายตะขาบใส่ครับทำตามลูกลูกพาทำพี่แอดแม่แสนดีของส้มจืดน่ารักมากมากเลยนะคะพี่แอดดูสิคะดูสิคะดูอยู่ค่ะแม่เล่นขนาดนี้เลยหรือสุดยอดเลยครับคุณแม่แม่หนูค่ะพี่แอดแม่หนูเองค่ะลูกสาวเป็นแบบไหนแม่ก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะก็เป็นพฤติกรรมน่ารักของแม่กับลูกนะครับเห็นไหมว่าเขาทั้งสองปรับตัวในการอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันได้น่ารักและลงตัวมากๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงใยหนูส้มจุกของทุกคนแล้วนะครับผมว่านะห่วงแม่แสนดีดีกว่าเหนื่อยแน่ๆครับขอบคุณหมอลุงควานพี่ควานประจำศูนย์โคชบาลทุกท่านนะครับที่ให้ความใส่ใจกับให้ความรักแก่เด็กมากมายขนาดนี้ขอบคุณพี่ต้าด้วยครับสำหรับคลิปน่ารักที่ลงตัวมากๆขอบคุณครับที่